กลับมาคุยกันต่อนะครับท่านผู้ชมครับพูดถึงนักธุรกิจเนี่ยก่อนที่จะไปลงภาคสนามก็ต้องมีการเตรียมตัวครับเอาละเราจะไปขยายงานด้วยผลิตภัณฑ์น้ำทับทิมเนี่ยครับผมต้องเตรียมตัวอะไรบ้างพี่คือจริงๆแล้วผมในฐานะที่ผมเป็นนักธุรกิจที่เป็นอาชีพเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีติดเป็นประจำนะครับแต่ถ้าคือในเรื่องของน้ำทับทิมนะครับก็จะมีน้ำทับทิมขวดเล็กก็จะมีขวดใหญ่ติดไปแต่ว่าส่วนใหญ่ผมเวลาไปเนี่ยผมก็จะเอาไว้ดื่มเองครับและก็อีกตัวนึงที่ผมจะมีก็คือตัวโบชัวนะครับเรื่องของคุณค่าของทับทิมนะครับซึ่งตรงนั้นจะเป็นประกอบเพื่อสร้างก็เลยอะไรสร้างความเชื่อมั่นและเชื่อถือให้กับผู้มุ่งหวังหรือผู้บริโภคได้เป็นอย่างดีครับสรุปก็คือน้ำทับทิมของจริงมีติดตัวมีติดตัวโบรชัวร์เพื่อให้ความรู้เอกสารรายงานต่างๆวิจัยต่างๆมีติดตัวนะครับเพราะส่วนใหญ่ก็คือเวลาผมไปเนี่ยน้ำทับทิมจะไม่ได้พูดถึงแต่ผมเลือกที่จะเอามาดื่มเองและก็ปุ๊บในระหว่างที่ดื่มเราก็คุยเรื่องของน้ำทับทิมไปด้วยนะครับหนึ่งเขาติดใจในรสชาตินะครับพอติดใจรสชาติเขาก็บอกว่าเออมันดีนะถ้ายิ่งเย็นๆจะยิ่งกว่านี้อีกนะครับก็จะอร่อยเขาบอกบางคนก็ตัดสินใจซื้อขวดหนึ่ง บางคนก็อาจจะตัดสินใจซื้อเป็นชุดเลยนะครับแต่พอเห็นผลงานวิจัยพอเห็นเอกสารที่ประกอบนึกถึงคนที่รักนึกถึงพ่อแม่นึกถึงคนที่มีปัญหานึกถึงคนที่ครูบาอาจารย์นึกถึงคนที่อยากไปฝากเพราะว่าเวลาเอาไปเป็นของฝากเนี่ยง่ายแล้วมันดูสวยดูสวยแล้วกล่องก็หรูแค่ผูกโบนะครับก็ติดริบบิ้นผูกโบก็โอเคแปลว่าวันนี้เล่าให้คนที่นั่งอยู่ต่อหน้าเราฟังครับผมพอเขาฟังเสร็จเขาดันไม่ได้นึกถึงตัวเองอย่างเดียวนึกถึงครูบาอาจารย์นึกถึงคนที่รักถึงญาติผู้ใหญ่นึกถึงคนที่ตัวเองรักใช่แล้วมันก็เลยนึกว่างั้นฉันจะซื้ออันนี้ไปให้คนนั้นซื้ออันนี้ไปให้คนนี้ใช่คือเปลี่ยนของขวัญใช่จากอย่างอื่นเป็นน้ำทับทิมเลยคือบางครั้งมันก็มีปัญหาอยู่ตรงที่ว่าบางครั้งบางคนเนี่ยเทศกาลอะไรต่างๆบางทีไม่รู้จะเอาอะไรเป็นของขวัญนะครับตัวน้ำทับทิมก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่คือหนึ่งคุณค่าคนะครับในราคาที่ไม่สูงจะเกินไปเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเกิดคนที่เป็นบรอนซ์สตาร์เนี่ยเบ็ดเสร็จแล้วจะตกขวดนึงประมาณ290เองจ้ะครับนะครับแล้วก็โอเคได้คุณค่าของถ้าซื้อตามโปรโมชั่นนะตามโปรโมชั่นครับจะตกในราคาแค่เฉลี่ยแล้วตกราคาแค่290บาทแค่นั้นเองผมถือว่าเป็นการให้ของขวัญที่หนึ่งคนให้ก็สบายใจในค่าใช้จ่ายที่ไม่สูงผู้รับก็ได้คุณค่าของผลิตภัณฑ์ที่สุดยอดมากๆเลยครับเนี่ยเป็นตัวที่ตอกย้ำในเรื่องมีเทคนิคพิเศษไหมว่าประโยคไหนที่สังเกตว่าพูดแล้วโดนใจคนฟังมากสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เหล่านี้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้คือส่วนใหญ่ผมมองอย่างนี้เนาะว่าในทุกผลิตภัณฑ์นะครับถ้าเกิดว่าจะพูดถึงผลิตภัณฑ์ตัวน้ำทับทิมผมก็จะพูดเรื่องของประโยชน์นะครับเพราะว่าถ้าเกิดคนเราไม่ได้ดูแลเส้นเลือดนะครับนี่หลายคนเป็นไขมันในเส้นเลือดหลายคนเป็นไขมันในเส้นเลือดในหัวใจอะไรอย่างเงี้ยในสมองนะครับสุดท้ายเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตบางคนเป็นหัวใจวายเพราะอะไรเพราะเส้นเลือดตีบตันนะครับแต่ตัวนี้นะครับจะไปล้างตะกอนในเส้นเลือดผมก็จะให้เขาเห็นถึงความสำคัญนะครับอย่างที่ผมบอกอาจารย์ในตั้งแต่เคสนู้นละนะครับว่าวันนี้ระหว่างการรักษากับการป้องกันอันไหนจะดีกว่านะครับแต่ตัวนี้ได้ทั้งความอร่อยได้ทั้งสุขภาพได้เรื่องของการป้องกันด้วยผมถือว่ากับการที่เราจะดูแลตัวเองนะครับน้ำทับทิมเป็นตัวเลือกที่ผมว่าคุ้มค่ามากที่สุดเลยนะครับแล้วเมื่อกี้ก็ผ่านในเรื่องของ GFCE ตัว GFCE นี่ก็คือจะมีจุดเด่นนะครับในเรื่องของโรคหัวใจก็คือเรื่องของทำให้กล้ามเนื้อหัวใจแข็งแรงนะครับพอกล้ามเนื้อหัวใจแข็งแรงนะครับเรื่องของเส้นเลือดแตกในหัวใจอะไรพวกนี้เส้นเลือดแตกก็จะไม่มีปัญหานะครับเป็นสารของสารต้านโรคมันเชื่อมโยงไปถึงผลิตภัณฑ์อื่นๆได้ไหมเช่นยกตัวอย่างเช่นวันนี้ตัดสินใจซื้อน้ำทับทิมเซตหนึ่งแต่ปรากฏว่าเดือนต่อไปเริ่มอยากลองทานตัวอื่นเริ่มจะลองซื้อตัวอื่นนี่ครับก็คือผมว่าผลิตภัณฑ์เกฟรินทุกตัวมันสามารถต่อเนื่องได้ก็คืออย่างแรกเลยความเชื่อมั่นนะครับความเชื่อมั่นในตัวผลิตภัณฑ์คำว่าคุณภาพความมาตรฐานเพราะก่อนหน้านั้นเนี่ยเขาก็คิดว่าสินค้าขายตรงนะครับแต่พอได้สัมผัสหนึ่งในเรื่องของคุณภาพเรื่องของราคาแล้วนะครับเขาก็นะครับมันเหมือนกับเขามาถามว่าเฮ้ยตัวนี้มีไหมตัวนี้มีไหมเขาบอกว่าเอ้ยเราก็มีตั้ง 2,000 รายการนะในบางครั้งก็เขาก็จะพูดถึงปัญหาของเขาว่าเขามีปัญหาแล้วตัวนี้มีไหมสิ่งที่เขาถามเพราะอะไรเขาเกิดความเชื่อมั่นในสิ่งที่เขาได้ไปเพราะเวลาเขาเกิดปัญหาหรือคนอื่นที่เกิดปัญหาหรือแม้กระทั่งโอกาสของการสร้างธุรกิจ
นะครับตัวน้ำทอดทิ้งก็บอกเอ๊ะนี่แหละนะครับสามารถที่จะสร้างรายได้ด้วยเนี่ยวันนี้ยกตัวอย่างเคสเมื่อกี้เขาสั่งมา2ชุดนะแล้ววันนี้ตัวเขาสั่งอีกชุดหนึ่งนะในฐานะที่เราเป็นนักธุรกิจนะตัวนี้เกิดรายได้แล้วนะเพราะบางคนเนี่ยทำงานรายวันทำงานใช้แรงงานเนี่ยวันนี้วันละ300อาจารย์นะครับถ้าเกิดเปิดน้ำทับทิมได้สักชุดหนึ่งเป็นโกสตาอาจารย์นะครับ400บาทนะครับมันทำให้เขาเกิดความสนใจในตัวคือเขาเริ่มมองเห็นว่านอกจากจะดื่มเองแล้วยังมีโอกาสทำรายได้ใช่เข้ากระเป๋าใช่ถ้าเราได้มีโอกาสเล่าความชอบของเราให้คนอื่นฟังและก็ทำให้คนอื่นเขาซื้อของในราคาเดียวกันเราสบายใจครับผมสบายใจด้วยเพราะว่าคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นไม่ได้เปลี่ยนแปลงบางเพราะตัวเราเองก็ประทับใจอยู่แล้วนะครับกับการที่จะไปแนะนำทุกคนที่ซื้อในราคาเดียวกันคุณค่าเดียวกันนะครับแต่มันกลับกลายเป็นสร้างธุรกิจได้นะครับผมก็จะเริ่มต้นจากว่าเริ่มต้นจากให้เขาเห็นถึงตัวเงินเล็กๆที่เปลี่ยนไปได้เพราะว่าบางคนเนี่ยนะครับบางคนไม่มีความรู้ไม่มีงานที่ดีทำงานแบบทำไรทำนานะครับไปทำงานวันละ300อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดโอเคปุ๊บชี้ให้เขาเห็นว่าแค่เขารู้เรื่องน้ำทับทิมอย่างเดียวนะเขาสามารถสร้างรายได้วันละ 4-500 ได้อย่างสบายที่ไม่เหนื่อยคือไปพูดแทนที่จะให้เขาเสียตังค์แต่ไปพูดให้เขาเห็นว่านอกจากจะได้ทานแล้วยังมีโอกาสได้ตังค์ด้วยถูกต้องครับนะคือถ้าเกิดไปทำให้คนที่มีรายได้วันละ300ครับผมต้องรู้สึกว่าตัวเองต้องจ่ายเนี่ยครับผมไม่เวิร์กหรอกไม่เวิร์กใช่แต่ถ้าเกิดไปทำให้คนที่มีรายได้ไม่มากครับผมเห็นว่านอกจากทานแล้วยังมีโอกาสสร้างธุรกิจได้อีกครับผมคือไปชวนให้เขาเห็นประโยชน์ครับผมใช่มันน่าจะเป็นโอกาสที่ดีกว่าใช่ใช่มีเคล็ดลับอะไรอยากจะฝากบอกท่านผู้ชมไหมครับที่อยากจะขยายงานในผลิตภัณฑ์กลุ่มเสริมอาหารครับคือจริงๆแล้วอย่างแรกเลยก็ต้องทำตัวเองต้องทำตัวเองอย่างน้อยที่สุดเรื่องของสุขภาพเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไปนำเสนอเขาแล้วสุขภาพเรายังไม่ดีแน่นอนครับก็คงจะสร้างความเชื่อถือได้น้อยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเริ่มต้นจากหนึ่งเราทานเองนะครับเรามีสินค้าติดไปแล้วเรามีการดื่มเองทำให้เขาเห็นเราแล้วก็การเปลี่ยนแปลงนะครับยกตัวอย่างอย่างเพื่อนผมเนี่ยผมเคยมีเคสอยู่ครั้งหนึ่งที่ผมเอารถไปทำนะครับแล้วเขาก็ได้มีโอกาสได้คุยกับเจ้าของร้านครับเขาก็บอกว่าพี่ทำงานอะไรอ่ะนะครับก็อ๋อผมเป็นนักธุรกิจกิฟต์ฟลินครับพี่อายุเท่าไหร่แล้วอ๋อผมจะ50แล้วครับครับเขาก็สงสัยแสดงว่าพี่ต้องกินอาหารเสริมกิฟต์ฟลินแน่นอนเลยก็ว่าพี่กินอะไรมันแพงไหมเขาก็ถามผมอย่างนี้ครับผมก็เลยว่าอ๋ออย่างที่ผมทานเนี่ยก็ประมาณสัก1,000กว่าบาทต่อเดือนมันดีแสดงว่ามันก็ดีสิพี่ถ้าอย่างนั้นจัดมาให้ผมชุดหนึ่งโดยที่ไม่พูดถึงผลิตภัณฑ์เลยคือบุคลิกภาพความสดใสสดชื่นแข็งแรงของเราใช่ใช่ก็จะเป็นตัวกำหนดครับผมใช่นะครับทำให้ผู้มุ่งหวังหรือผู้ที่เราไปพบเจอเนี่ยใช่อยากจะรู้ครับผมเคล็ดลับการดูแลตัวเองใช่ใช่ใช่มันกลายเป็นว่าคือตรงเนี้ยก็ได้จากอาจารย์เนี่ยนะครับเรื่องของemotion ครับใช่ emotion marketing นะครับซึ่งบางครั้งเขาไม่พูดถึงตัวสินค้าเลยแต่เขาเห็นเราแบบเนี้ยโอเคปุ๊บแต่ในบางคนก็มีปัญหาเราก็มีสินค้าที่ตอบปัญหาแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือเราต้องทำความเข้าใจนะครับที่ไม่ได้ลงลึกหรือ over action over ตรงนั้นมากจนเกินไปเอาพูดแบบบ้านๆเข้าใจแบบง่ายๆโดยที่เราเข้าใจไม่ต้องลงมากนักก็มันกลายเป็นความเชื่อถือโดยบุคลิกของเราเนี่ยจะเป็นตัวสร้างความเชื่อถือให้กับเขาครับแต่ถ้าเกิดว่าเราลงจนบางครั้งผู้ฟังหรือผู้บริโภคสมาธิเขาสั้นครับเขาไม่ต้องการฟังอะไรที่ลึกถามถึงฟังไปเขาก็ไม่ได้รู้เรื่องอ่ะเนาะฟังง่ายๆพูดง่ายๆเข้าใจง่ายๆผมเชื่อว่าเขาตัดสินใจแล้วล่ะครับครับเอาละครับวันนี้เราได้เคล็ดลับดีๆกันติดไม้ติดมือกลับไปลองทำงานเพียบเลยนะครับเดี๋ยวครั้งหน้าครับเรายังมีเรื่องราวดีๆจากรายการของเรามาฝากท่านผู้ชมกันอีกจะเป็นอะไรต้องติดตามกันนะครับแต่วันนี้เวลาหมดลงแล้วผมพร้อมทั้งแขกรับเชิญของเราต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ